สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่ผมครับพี่กดช่อง NMK Channel นะผมวันนี้อาจจะมือเล็กน้อยนะผมวันนี้นะเราจะมานำเสนอสอนทำในเมนูขนมปังทอดไส้กรอกชีสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างไปผมอุปกรณ์เราก็มีครับผมขนมปังนะครับผมมีฮอทดอกหรือไส้กรอกนะครับผมมีชีสมีเกล็ดขนมปังมีไข่ไก่นะครับผมแล้วก็มีแก้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกในการทำกันเลยครับผมนี่เลยขั้นตอนแรกครับอะไรอะรีดขนมปังครับโอ้รีดขนมปังเอาให้เรียบเลยครับผมนี่เราก็ได้มาแล้วครับบางกับหน้าพี่กดเลยพี่กดหน้าหนาเหรอ อ่าได้แล้ว1แผ่นนะเดี๋ยวเราทำการรีดรอเลยครับเราทำการรีดเลยครับผมนี่นะขนมปังเราก็เสร็จแล้วนะผมขั้นตอนต่อไปคือการไปไข่ครับนี่ครับพอตีได้ที่ครับพักไว้เลยครับผมครับผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมขั้นตอนการห่อนั่นเองครับผมขั้นแรกนะเราก็จะวางชีสลงไปอย่างนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็ฮอทดอกนะครับผมพี่กดผ่าครึ่งมานะผมเพราะว่ามันอาจจะแน่นไปนะผมวาง2ชิ้นนะครับห่ออย่างนี้เลยนี่ครับผมมันก็จะได้สวยงามแบบนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็ห่อเลยครับผมห่อเลยครับอ๋อนี่นะมันก็จะได้หน้าดำแบบเนี้ยผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายนะครับขั้นตอนการทอดนั่นเองครับผมขั้นแรกนะเราจะนำขนมปังแล้วนะผมแล้วก็ราดอย่างนี้เลยครับผมทุกคนนี่นะเสร็จปุ๊บนี่นะครับผมเสร็จขนมปังครับนี่นะหลังจากนั้นนะครับผมนี่เลยทอดปุ๊บปุ๊บสุดยอดครับโอ้พี่กดหอมมากกลิ่นหอมเลยอ่ะโอ้ยดูดิสีสวยสวยงามมากทุกคนว้าวเดี๋ยวเราจะอันที่สองครับทอดเลยโอ้ยระวังอันที่หนึ่งมันจะไหม้นะพี่กดเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะเออเกือบแล้วครับผมมัวมัวลีลาอันข้างบนไหม้นะจะบอกให้ข้างบนจะไหม้นะโห wow. สุดยอดเลยอ่ะเนี่ยสามารถทำเป็นอาหารว่างหรือว่าเอาไว้กินเล่นนั่นครับสำหรับคนที่แบบชอบกินนะครับผมเหมือนพี่กดนะแบบไหม้ไหม้ไหม้ไม่เป็นไรโอ้ยเกือบนี่นะผมเกือบไหม้ไงนี่นะแล้วก็โรยเกล็ดขนมปังสุดยอดเลยผมแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอความครับเวลาการชิมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับว่ามันแบบพูดแล้วน้ำลายไหลครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยครับนี่นะเดี๋ยวน้ำกลางนี่โอ้ยดูดินี่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 ดูนะหอมมากทุกคนแบบหอมชีสนะดูนะว้าวจะลองปากกันให้ดูกันทุกชิ้นเลยนะผมว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนี่นะฟินมากอ่ะขอบอกฟินก็ฟินเนี่ยมืดก็มืดเนี่ยชิมนั่นมากครับผมชิมนะสุดยอดครับสุดยอดครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับผมใครคนไหนชอบนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แน่นอนครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่อง NNK Channel นะครับผมวันนี้สำหรับเมนูนี้ครับผมขอตัวไปจัดการก่อนครับบ๊ายบาย